ส่วนวันนี้ความเคลื่อนไหวของนายเรืองไกรก็มีก็คือการเข้าไปยื่นหลักฐานกรณีหุ้นสื่อของนายพิธานี่แหละครับคุณผู้ชมครับไปยื่นให้กับกกต.เพิ่มเติมยืนยันว่าปี66 ITV มีแผนทำธุรกิจสื่อตอนนี้รอรายได้ในไตรมาส2ได้มาแล้วพร้อมที่จะดำเนินการยื่นทันทีที่ได้รับรองส.ส.แล้วก็ไม่หวั่นด้วยนะครับว่าตนเองนั้นจะถูกแจ้งความในฐานยื่นหลักฐานเท็จความเคลื่อนไหววันนี้ของนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะนะครับสมาชิกพรรคพลังประชารัฐวันนี้เปิดเผยว่าวันนี้เดินทางมาในส่งหลักฐานให้กับกกต.ก็เป็นหลักฐานที่เป็นรายละเอียดที่นายพิธาเนี่ยนะครับโพสต์ Facebook ชี้แจงเรื่องหุ้นมีเรื่องของการโอนหุ้นของนายพิธา25พฤษภาคม66มีหมายเหตุประกอบงบการเงิน ITV ณวันที่31มีนาคม66มีหนังสือประชุมผู้ถือหุ้นปี61และปี62ที่ระบุว่าทำสื่อดิจิทัลซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยมีแผนธุรกิจอย่างละเอียดด้วยยื่นให้กับกกต.เพื่อที่จะให้กกต.ได้นำไปประกอบการตรวจสอบกรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนนายพิธาตามมาตรา151นะ Facebook ข้อความ Facebook ที่คุณพิธาโพสต์เมื่อวันที่6นา48นำให้2ข้อมูลการโอนหุ้นเมื่อวันที่25สภามันก็มีแผ่นเดียวก็มาให้นะครับอันนี้ก็ช่วยคุณพิธาเก็บว่าไปนะครับให้มันอยู่ในสำนวนซะนะครับสามเนี่ยก็ให้ดูหมายเหตุแทนที่จะไปดูไอ้คำถามตอบท้ายรายงานการประชุมที่6เมษาเนี่ยนะครับควรจะมาดูหมายเหตุงบ Q1 ว่าเขามีรายได้ทางบริการทางสื่ออะไรเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันเป็นรายงานการเงินรายงานการเงินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีรายงานผู้สอบบัญชีงบดุลงบกำไรขาดทุนนะแล้วก็หมายเหตุประกอบงบการเงินอันนี้เป็นสาระของการยื่น4ก็คือหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นปี6162ที่ระบุว่าก็มีแผนจะทำไอ้สื่อดิจิตอลอะไรของเขาเนี่ยก็มีแผนของเขามาตั้งนานแล้ววัตถุประสงค์บริษัทเนี่ยนะฮะมันไม่มีอะไรหรอกเราก็ส่งไอ้เรื่องพวกนี้อันนี้มันถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่ควรนำมาส่งนะยายไปเอาคำพูดคนนู้นคนนี้เทปคนนั้นคนนี้ซึ่งบันทึกการประชุมมันไม่เกี่ยวนะไม่เป็นสาระกรณีนี้นะครับคุณเรืองไกรเนี่ยระบุว่าเอกสารสำคัญที่ควรจะดูกันเนี่ยคือหมายเหตุประกอบงบการเงินไม่ใช่ไปดูคำถามท้ายรายงานการประชุมที่นำมาเผยแพร่กันอยู่ในตอนนี้แล้วก็ไม่กังวลครับที่ถูกยื่นร้องว่ามีการใช้เอกสารเท็จในการยื่นตรวจสอบพร้อมกับมองว่าอย่างนี้เป็นพวกแมงหวี่แมงวันส่วนตัวไม่ได้สนใจเพราะเวลากกต.เรียกไปให้ถ้อยคำก็จะมีการบันทึกเอาไว้ทั้งหมดถ้าเป็นเรื่องเท็จตัวเองก็จะมีความผิดส่วนข้อมูลที่นำไปร้องเอามาจากใครนั้นผู้สื่อข่าวถามนะฮะคุณเรืองไกรเนี่ยตั้งคำถามกลับบอกว่าแม่จริงๆแล้วควรจะเปิดเผยแหล่งข่าวหรือไม่ส่วนกรณีที่ตอนนี้กำลังถูกพูดถึงว่าเอ๊ะทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยมันเป็นทฤษฎีสมคบคิดนั้นคุณเรืองไกรบอกว่าอยากจะถามว่ามันเริ่มมาจากตรงไหนตนเองเนี่ยไปร้องวันที่10พฤษภาคมถ้าไปร้องหลังวันเลือกตั้งคงจะเข้าทฤษฎีสมคบคิดที่มีการกล่าวหากันอยู่และก็มั่นใจว่าการที่เราจะทำอะไรสักอย่างถ้าใจเรานิ่งและทำไปตามหน้าที่ทำไปตามกรอบอย่าไปกันแกล้งส่วนจะแก้ต่างกันอย่างไรอันนี้ให้ไปแก้กับกกต.พร้อมกันนี้ยืนยันว่ามีการประกาศรับรองส.ส.แล้วจะไปยื่นร้องใหม่ตามมาตรา82ซึ่งจะเป็นผลดีเพราะเรื่องจะไปที่ศาลรัฐธรรมนูญ